ทำไมบางคนเมื่อเราทำงานด้วยจะรู้สึกอึดอัดลำบากใจวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงานกับเขาเราจะทำอย่างไรถ้าอยู่กับเจ้านายแบบเอาแต่ใจหรือแบบนายทาสจะทำอย่างไรถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทขี้คุยแต่เรื่องตัวเองซ้ำๆซากๆเราจะทำอย่างไรทำไมผู้บริหารบางคนจึงจัดการคนเหล่านี้ได้ขณะที่ผู้บริหารอีกหลายคนตัวคนเหล่านี้สร้างความวุ่นวายให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นการกลั่นความรู้ความชำนาญจากบุคคลผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการโดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยจัดการกับคนเหล่านี้บางทีพวกเขาอาจเป็นปัญหาที่ท้าทายที่สุดในการทำงานการใช้ภาษาที่เรียบง่ายออกแบบอย่างมีสีสันและตรวจสอบความรู้ของตัวเองว่ารู้จักคนเจ้าปัญหาเหล่านี้มากแค่ไหนและมีวิธีจัดการกับคนเจ้าปัญหาแต่ละประเภทแบบสันติวิธีคนเจ้าปัญหาส่วนกรอบข้อความต่างๆจะได้ภาพกว้างในการมองอุปสรรคการจัดการกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันวิธีแก้ไขอันทันสมัยโดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆนอกจากนี้ยังมีคำพูดคมคายที่คัดสรรมาจากผู้นำทางธุรกิจนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ท่านเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนเจ้าปัญหาหวังว่าจะช่วยให้ท่านจัดการคนเจ้าปัญหาทั้งหลายที่ประสบพบเจออยู่ทุกวันได้อย่างมั่นใจปัจจุบันนี้บรรดาหัวหน้างานจนถึงผู้จัดการอาวุโสการพัฒนาคนใหม่ถึงการช่วยให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะผู้จัดการสร้างกลุ่มคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทุกคนมีความพร้อมเพรียงกันมีความกระหายใคร่รู้และมีความทะเยอทะยานในการทำงานร่วมกันคำถามเพื่อประมวลตัวเองเช่น 1.ท่านต้องเป็นผู้รับรายงานจากคนเจ้าปัญหา 2. ท่านต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานเจ้าปัญหา 3. ท่านต้องพูดกับคนเจ้าปัญหาเพราะเขาเป็นเจ้านาย 4. ลูกน้องของท่านทำให้ท่านเสียเวลามาก 5. เพื่อนร่วมงานทำให้ท่านเสียเวลามาก 6. หัวหน้าของท่านทำให้ท่านเสียเวลามาก 7. คนที่ทำให้ท่านเสียเวลามากคือคนเจ้าปัญหา8. คนเจ้าปัญหาทำให้ท่านทำงานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 9. คนเจ้าปัญหาทำให้เพื่อนๆทำงานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 10. คนเจ้าปัญหาทำให้องค์กรสิ้นเปลืองเงินการให้คะแนนมีเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยเห็นด้วยให้1คะแนนไม่แน่ใจให้0คะแนนเอาเห็นด้วยให้2คะแนนไม่แน่ใจให้1คะแนนไม่เห็นด้วยให้0คะแนนคะแนน15ถึง20คะแนนคนเจ้าปัญหาทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เสียเวลาและสูญเสียทรัพยากรอื่นๆ10ถึง14คะแนนไม่แน่ใจคนเจ้าปัญหาเป็นปัญหากับท่านหรือคนอื่น0ถึง9คะแนนไม่เชื่อว่าคนเจ้าปัญหาจะเป็นปัญหาถ้าท่านไม่สนใจและไม่คาดหวังอะไรหรือไม่หาเวลาจัดการกับคนเจ้าปัญหาเหล่านี้เมื่อนั้นคนเจ้าปัญหาก็จะก้าวมาสร้างความวุ่นวายยุ่งยากให้ท่านการสังเกตจะพบว่าบางคนถูกรบกวนจากลูกจ้างเจ้าปัญหาเหล่านี้น้อยกว่าผู้จัดการ
นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้จัดการที่หัวเสียอยู่ตลอดเวลามีลูกน้องเจ้าปัญหาอยู่ในปกครองจำนวนมากหรือเพราะลูกน้องเจ้าปัญหาเหล่านั้นสร้างปัญหามากกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าผู้จัดการผู้เยือกเย็นได้ผ่านการปลูกฝนพัฒนาทักษะในการจัดการคนเหล่านี้มาแล้วเป็นอย่างดีแท้ที่จริงคนเจ้าปัญหาที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับท่านทุกคนนั้นทำให้ท่านมีโอกาสสร้างความเติบโตให้ตัวเองและพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเยือกเย็นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดง่ายๆและโชคดีอย่างยิ่งที่ทักษะการจัดการกับคนเจ้าปัญหาเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากความเสียหายอันเกิดจากคนเจ้าปัญหาตัวเลขแท้จริงเปรียบเสมือนมองตึกใหญ่สูงเสียดฟ้าผ่านรูรั้วกำแพงไม้อัดเล็กๆในเวลาที่จำกัดย่อมมองเห็นได้แค่บางส่วนไม่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของตึกได้ปัญหาของคนเจ้าปัญหาปัญหาของคนเจ้าปัญหาบ่อนทำลายอำนาจของท่านผู้นำองค์กรซึ่งท่านได้รับจากบรรดาที่คนทำงานกับท่านนั่นคือภาวะผู้นำของท่านที่แสดงออกให้คนที่ทำงานด้วยการเห็นด้วยความคงเส้นคงวาและพฤติกรรมที่น่าไว้วางใจแต่คนเจ้าปัญหาจะหาเรื่องนินทาเวลาท่านไม่อยู่แข่งบารมีกับท่านขัดขวางไม่ให้ท่านทำตามคำมั่นสัญญาต่างๆและอื่นๆอีกมากมายถ้าบุคคลเจ้าปัญหาคนนั้นนินทาว่าร้ายในสิ่งที่ท่านทำไปแล้วหรือนินทาว่าท่านทำงานไม่ได้เรื่องมันก็ยากอย่างยิ่งที่ท่านจะเรียกศรัทธาและความเชื่อถือซึ่งเป็นฐานอำนาจอันชอบธรรมของท่านกลับคืนมาจากพนักงานคนเจ้าปัญหาทำให้ท่านเสียเวลาโดยปกติแล้วเวลาที่ท่านได้ทำงานทุกอย่างตามหน้าที่การงานก็ยากแทบจะไม่มีอยู่แล้วถ้ามีคนเจ้าปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็ยิ่งหาเวลายากยิ่งขึ้นอีกเพราะเขามักต้องการให้ท่านสนใจเขาเป็นพิเศษบางคนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานซึ่งท่านต้องเสียเวลาเข้าไปไกลเกลี่ยบางคนทำงานที่มอบหมายไม่ได้ท่านก็ต้องลงไปช่วยแก้ให้งานเสร็จคนเจ้าปัญหาดึงท่านให้ต่ำลงคนเจ้าปัญหาสามารถมองผลกระทบทางอ้อมต่อความสำเร็จของแผนกหรือองค์กรโดยรวมได้เพราะเมื่อเกิดความขัดแย้งกันระหว่างเพื่อนร่วมงานก็จะเกิดการเสียขวัญกำลังใจขาดความกระตือรือร้นทำให้ผลผลิตลดลงจนยากที่จะวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ประสิทธิภาพของทีมงานจะเสื่อมถอยลงถ้าท่านและผู้ใต้บังคับบัญชามัวแต่หลบหลีกคนเจ้าปัญหาซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงข้อมูลข่าวสารต่างๆจะสูญหายไปเมื่อพนักงานไม่พูดคุยด้วย